ับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกาดมะพร้าวนะครับเชียงใหม่มาทางแรกครับทางแรกเป็นโจ๊กครับก็มาทางแรกครับเดี๋ยวซ้ายจอดรถเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยากเข้าไปจอดถ้าเลยก็ต้องไปอ้อมนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับกาดมะพร้าววันนี้มาสายจริงๆเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับวันนี้มาก็เที่ยงเลยแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้ก็ทางเข้ามีจุดคัดกรองด้วยนะครับสวัสดีครับมีติดสติ๊กเกอร์สแกนก่อนนะครับหน่อยนะครับด้านนี้ทำไม่เป็นโอเคก็มีแอลกอฮอล์ให้ด้วยครับเข้าไปดูข้างในครับมากันลองก็มีพาเพื่อนดูรอบๆนะครับบรรยากาศโรตีวันนี้น่าสนใจเกี๊ยวนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าว่างวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดนะครับขนมบ้าบินครับไปดูกันต่อครับครับนี่ก็มีอันนี้อะไรครับพุดดิ้งพุดดิ้งมะพร้าวถ้วยละ20บาทครับถ้วยละ20อ๋อจำพี่ได้ที่กูดวิวหรือเปล่าครับใช่ครับโอเคเจอละเจอตัวจริงพุดดิ้งก็เชิญนะครับที่นี่5แถม1ครับผม5แถม1ครับครับผมมาดูกันนะครับเขาทำเบอร์เกอร์กันตรงนี้ก็มีหลายไซส์หลายราคาครับผมคุณป้าก็มาขายขนมจีนขนมจีนนะครับน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวคนละครึ่งก็ใช้ได้นะครับที่นี่น้ำเงี้ยว25บาทข้าวเงี้ยวก็มีครับไปต่อครับแอบหมูข้างในก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับลมลื่นเป็นสวนมะพร้าวมีแค่ให้คนนั่งนะครับจากไม่หิวนี่เดินมาเดินมานี่รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยครับย่างหมึกค่ะย่างหมึกหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างนะครับน่ากินมากไม้ละ10บาทค่ะไม้ละ10บาทก็น้ำส้มน้ำส้มสดๆครับขาดมะพร้าวนะครับต้องรอนะครับพ่อค้าเขาบอกต้องลองส้มซ่าโอ้มีอันนี้ด้วยมะพร้าวลาวาลูกละ120นะครับน่าสนใจไฮไลท์ของตลาดมะพร้าวครับอ๋ออันนี้ไฮไลท์ของตลาดมะพร้าวเลยนะครับใช้มะพร้าวในสวนนี่เลยเหรอครับใช่ค่ะของเราจะเป็นลาวาครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าที่มาซื้อปุ๊บนะครับจะติดใจมากครับเพราะว่าได้ความนุ่มละมุนแล้วก็หอมของเนื้อมะพร้าวด้านในครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างในนะครับก็จะเป็นลาวาเป็นลาวาก็คือเราใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมทำด้วยครับแล้วก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมผสมแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวจากทางกาดเนี่ยครับทำอร่อยมากครับครับน่าสนใจนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ก็เชิญชื่อเพจนะครับชื่อส้มซ่าในคุณแม่ครับก็ตามดูในเพจได้นะครับพี่ขายที่นี่แล้วก็นอกจากนี่ขายที่ไหนอีกครับขายที่นี่ที่เดียวเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะมีขยายวันอังคารครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็มีคนมาเยอะๆเหมือนกันก็จะมีตัวนี้ครับตัวเรื่องฝากไว้เลยนะครับครับครับแอดมินจากหลายเพจมาชิมกันแล้วนะครับครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ามาครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้เดินมาได้สัก20-30เมตรได้แล้วมั้งครับร้านเยอะมากเลยแล้วก็ด้านหลังก็ในสวนนะครับคนก็นั่งกินกันเยอะสวนด้านนี้ก็จะเป็นงานหัตถกรรมทำมือของอะไรเนี่ยกำลงกำไรอะไรเนี่ยนะฮะสวยงามเป็นหินนะครับเป็นหยกข้าวเหรอครับทำไปก๋วยเตี๋ยวเรือกาดมะพร้าวเฉาก๊วยเฉาก๊วยบอกต่อต้มตำยำแดงเดือดต้องแค่ว่องไวดูแล้วน่าอร่อยไปกันต่อครับส่วนของอาหารก็จะมาสุดตรงเนี้ยครับอ๋ออันนี้ขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนมาดูกันครับเพื่อนๆหนาก็ตรงนี้เลยทำกันสดๆขายดีไหมครับเรื่อยๆไอโซนตรงนี้นี่เปิดทุกวันหรือเปล่าครับไม่ทุกวันเนาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันหมดทั้งตลาดเลยใช่ไหมครับวันอังคารจะมีมุมนู้นอยู่นะคะอ๋อวันอังคารจะมีอยู่ก็เป็น3วันครับแต่ว่าบรรยากาศดีมันโล่งโปร่งสบายถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับทานแบบสบายๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดมันยากห่างอยู่แล้วเพราะว่าสเปซมันเยอะนะคะครับกว้างมากครับก็ซื้อของตรงนี้แล้วก็ไปนั่งทานกันด้านในนะตามแค่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ขอบคุณครับดีค่ะครับช้าหน่อยอร่อยแน่ร้านนี้คั่วไก่กาดมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่45บาทนะครับอันนี้ร้านสุดท้ายละไส้กรอกเยอรมันครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับตรงนี้ก็ใครก็ชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับสะพานข้ามเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับแล้วก็ไปกันข้างในนะครับนะครับเขาก็จะมีเป็นซุ้มนั่งทานอาหารสบายๆครับบรรยากาศดีหรือถ้าอยากไปนั่งใต้ต้นมะพร้าวก็ด้านนู้นเลยครับเขาก็จัดเตรียมแค่ไว้ให้ไปกันครับข้ามแค่ไปตรงนี้ก็บรรยากาศในสวนมะพร้าวนะครับก็มีร่องต้นมะพร้าวแล้วก็นะครับครับตรงนี้ก็ร้านกาแฟนะครับอยู่ตรงกลางบรรยากาศดีเลยครับชาเขียวชาเย็นชาหอมเบอร์รี่ครับพี่เขาบอกเป็นกาแฟดีสดนะครับครับอุปกรณ์ของเราก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทำเองขายเองค่ะรับรองไม่เหมือนที่อื่นค่ะลูกค้ามานั่งที่นี่ลูกค้ามีกิจกรรมได้ดื่มกาแฟด้วยบรรยากาศดีอ๋อลูกค้าทำเองได้ด้วยนะครับลูกค้าทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีพี่ๆสอนให้ใช่ค่ะทำไม่ยากครับทำไม่ยากนะครับไม่ยากครับต้องลองมาดูอีกประสบการณ์หนึ่งครับครับกลางสวนมะพร้าวนะครับกาแฟดิฟวงเล็บทำเองได้ด้วยนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆร้านนี้เลยครับอยู่ตรงกลางนะครับไอศกรีมนมแพะสดนะครับ
อันนี้คือสดจริงๆครับเพราะว่าแพะอยู่ตรงนี้การันตีความสดมีเครื่องทำไอศกรีมนะครับไปดูกันต่อครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นขายของนะครับเยอะแยะเลยเสื้อผ้าของประดับจานชามโทรมาตรงนี้แล้วหอมเลยครับป๊อปคอร์นครับพี่เขากำลังคั่วกาแฟอยู่ครับสดๆตรงนี้เลยครับเพื่อนๆวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกาดมะพร้าวเชียงใหม่ถ้ามาก็เชิญนะครับสามแยกแม่โจ้เลยมานิดเดียวเสาร์อาทิตย์นะครับเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 7:00 นตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับคนก็ยังเยอะอยู่ของขายก็ยังเยอะอยู่วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ